วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่นาไทยนาตาลเช่นเดิมนะคะแต่วันนี้ช่างของเราไม่หยุดทำงานนะคะก็ยังคงทำงานกันต่อเนื่องเพื่อที่จะรีบปิดงานครัวให้เสร็จไวๆในช่วงระหว่างที่สร้างเฮ็ดงานนะคะทั้งกายกับน้องๆและทีมงานก็คือแบบอยู่กันนาไทยปกตินะคะเฮ็ดงานอื่นๆไปพี่เจี๊ยบผู้จัดการเมื่อเช้าได้เดินทางกับไอโอเอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเดินทางถึงไหนแล้วนะคะแต่ให้เก็บภาพบรรยากาศตอนที่เดินทางแล้วก็ที่ไปถึงที่โพชัย101เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ถ่ายว่าไปทำอะไรซึ่งพี่เจี๊ยบก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออไหนๆก็จะทำครัวนาไทยอยู่แล้วพี่เจี๊ยบก็มีอุปกรณ์ข้าวของที่แม่นะคะซึ่งเป็นแม่น้อยคุณแม่ของพี่เจี๊ยบเนี่ยซึ่งเพิ่นเสียไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่เจี๊ยบกับบอกว่าแม่ก็บ่ได้มีหยังทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติที่แบบว่าแม่พี่เจี๊ยบเป็นแม่ค้าค้าขายนะคะซึ่งพี่เจี๊ยบทำกับข้าวอร่อยก็เป็นเพราะว่าแม่นี่เป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะพี่เจี๊ยบก็อยู่กับการเฮ็ดกระป๋องกับเขามาตลอดแล้วก็ครัวที่นาไทยของเรานะคะพี่เจี๊ยบก็จะเป็นแม่ครัวหลักๆที่จะทำกับข้าวพี่เจี๊ยบก็เลยบอกว่าอยากได้อุปกรณ์ข้าวของที่แม่ให้ถิ่นไว้ให้เนี่ยเอามาสั่งมันเกิดคุณประโยชน์ในการแบบเปิดครัวหน้าไทยของเฮานะคะซึ่งอุปกรณ์ที่พี่เจี๊ยบจะไปเอาก็คือเป็นของแม่ที่ทิมไม่ให้เด้เพิ่นก็เลยสิเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดครัวของหน้าไทยเฮานะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบส่งคลิปมาอยากให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะว่ามันมีความสำคัญกับเพิ่นซำใดนะคะและก็ถือว่าสิเป็นการเบิกเครื่องอุปกรณ์เขาของแม่ครัวมืออาชีพที่เพิ่นทิมไว้ให้เนี่ยอยากให้ลูกได้มีเฮ็ดให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงที่เพิ่นทิมไว้ให้เฮาสิเฮ็ดได้ซำใดโอ้ยพ่อมากเลยซึ่งแท่นพี่เทียบเลยนะเดี๋ยวค่ะไปติดตามที่พี่เทียบดีเซอร์มากกันค่ะแข่งจ้ามเลยครับไปไหนกูเนี่ยไปไหนคะกลับบ้านค่ะแข่งจ้ามเลยครับกลับ LA จะทำอะไรคะแบลมุ่นแม่จะมาอยู่ที่ไหนนะอะไรนะมันจะมาอยู่ที่ไหนคะจะมาอยู่ที่นาไทยอุปกรณ์ทำมาหากินเชฟกระทะอะไรคะกระทะข่อมค่ะเชฟกระทะข่อมมีหอดไข่ดาวไข่หยางอุ๊ยมือเลยเหรอคะเชฟกินเองอ่ะเนาะกินเองค่ะทำเองอร่อยเองอุ๊ยแซ่บจริงอ่ะบอกแม่ครัวสิบอกแม่ครัวเจี๊ยบสิรีบมานะคะรีบมาค่ะทำไมคะคิดถึงแล้วคิดถึงคนทำอาหารน่ะเออเขาไปเอาอุปกรณ์เปิดครัวอยู่เย็นๆเนาะไปค่ะกินค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอ่ะมัมๆเร็ววิ่งกินทันพี่ๆไหมล่ะบัดนี้ขอบคุณขอสวัสดีด้วยดีด้วยกัน
อุ๊ยสมุดรับการโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะสามารถทำตามได้เลยเนี่ยอ่านปั๊บอ่ะกันเลยไม่ธรรมดานะทุกคนเนี่ยกินน้ำแต่ไม่เย็ดคือไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงอะไรเป็นไงอะไรใหม่เทอร์โบลี่อะไรฉันมีตาแต่ไม่มองไปเที่ยวมาแต่ว่ามาสิว่าวิวสวยหรือไม่สวยรู้แค่ว่าเดินไปแล้วก็พากินน้ำแม้กระทั่งนี้เออไปกินข้าวไหมเออนี่จะมีทานข้าวเสร็จแล้วเดินออกจากร้านอาหารไหมก็ยังโหนดอยู่อันนั้นคือง่วงแล้วนะไม่เขียนต่อละเฮ้ยออร่าไทยมีแต่ไอรีนะนี่เต็มเลยนี่คืออะไรมีตาไม่มองนะมีตาแต่ไม่มองยิ่งผิดผิดอย่างไม่น่าให้อภัยคืออะไรมันน่าจะอ่านข้อความอะไรสักอย่างแล้วก็มาจดลงเป็นการดีกว่าที่คุณควรลืมแล้วยิ้มมากกว่าจำแล้วเศร้าเออมันจะเป็นคำคมไงเออเนี่ยสมัยก่อนอะเวลาอ่านอันนี้อ่านหนังสือของคุณขุนเขานะอยากให้ทุกคนคือเหตุผลของความสำเร็จเนี่ยตีเลยนี่หาหนึ่งนี่แหละอาลีของเราเซิร์งให้แยกออกมาจากนี่แต่เดี๋ยวชั้นเราจะมีอีกนะคะยังไม่จบนะคะหนังสือนี่ก็จะมีพวกนิตยสารต่างๆแล้วก็พวกปรัชญาพวกคำคมพวกให้ความรู้นิตยสารก็จะเป็นพวกบ้านและสวนก็จะมีอื่นๆก็มีที่เป็นพวกเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นพวกคำคมปรัชญาต่างๆนี่เผื่อหลายคนมาเที่ยวคาเฟ่นะคะก็ได้มานั่งอ่านตรงนี้ก็ได้ถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ก็เป็นมุมถ่ายรูปได้นะคะได้2 เด้งคืออะไรซื้อกะปิไงเอากระท้อนก็จริงนะกระท้อน15เอาจริงๆนะถ่ายเป็นคนโน้ตคือโน้ตทุกอย่างแล้วก็จะไปซื้อจะได้ไม่ลืมทุกวันนี้ยังโน้ตใส่มือถือเลยมะขามมือดิมะขามมือมีทุกอย่างขนมจีนก็มีนะคะเออแต่ไหนเนี่ยแต่ปลาซอนาแล้ว4 6ทุกคนกำลังงงกับการไดอารี่อันนั้นคืออะไรคิวงานไม่ใช่ตั้งแต่แรกๆที่ไปสัมภาษณ์พี่ตยุหรือเปล่าขอดูพศก่อนอุ้ยคืออะไรเนี่ยเวลาเข้างานแล้วก็ไปติดคนอ๋อเดี๋ยวใครบ้างเนี่ยของใครอ๋อนี่อันนี้สมัยนั้นน่าจะเป็นช่วงไปทัวร์ได้สอนพี่พรเฮ้ยไปทัวร์ไอ้นั่นเขาเรียกว่าทัวร์สัมภาษณ์โปรโมทตัวเองตั้งแต่เป็นศิลปินเล็กๆเลยมีนี่คืออะไรอ่ะลำมือหรือเปล่าเออว่ะไม่ปฏิทินมันพกลำบากไงใหม่ฉันก็เขียนแล้วก็พับไงอันนี้คือคิวอะไรอันนี้คือคิวอะไรเราห้าสิบหรอ150แล้วงานอื่นๆด้วยแหละสายซ้อนแล้วก็แชมป์โอ้โห2547เลยตั้งแต่เล็กๆคุณโทรศัพท์ก็บ่ได้มีเด้อเป็นบุญตาเธอได้ไหมเป็นบุญตาเธอได้นี่ยังเก็บไว้ขนาดนี้นี่พี่เจี๊ยบกลับมาแล้วนะคะอุ้ยได้ของบานเฮามากสมม่งป่ะนี่ผักกูดอันนี้ผักเอียงเนาะเดี๋ยวนะผักไผ่นี่เห็ดผักอีตรูแล้วก็หัวไส้บัว
อุ้ยหลายอย่างอีหลีนี่ส้มผักส้มผักอยู่นี่คือส้มผักจากคุณส้มผักจากวัดเฮานี่ฮะถุงละ10บาทอีพ่ออีแม่ส้มผักบางแกงบางจันหลายค่ะบางจันบางเที่ยงเอาอีหลีขอบ่เคยกินเลยเด้พี่แจ๊คใหม่แล้วขายครบสุดตำแท้กันนี่ที่วิมื้ออื่นด้วยสนานเสิร์ฟผักแม่นตำบางจันนี่ล่ะเอามาเอิ่มๆนี่ปลาเส้นผสมมาแม่เพื่อนทำขายเอาฝากแบบทั้งสื่อทั้งของฝากพร้อมพี่น้องเอ้ยหลายค่ะเจ้าของกระเดกบ้านเออเปิดคืนนี้น้ำลายแตกทุนไว้ทุนไว้ทุนไว้หลายอย่างหลายแนวนี่เมนูแบบสุดเลิศของข้าวมันนี่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 อู้อู้หัวเอาควันแล้วก็มีต้มปลาต้มไก่บ้านเออต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านโอ้สุดยอดเป็นไงคะเหนื่อยค่ะมันหยอกมันหยอกว่ามันหยอกเออโชว์เดียวโอเปอร์แมนโชว์เดียวไปกับน้องนะคะเพื่อนไปกับน้องไปเอาสมบัติยายน้อยเออเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมื้อเช้าถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะคะว่าได้อีหยังมาแน่ตอนนี้เขาไปกินเผากันก่อนดีกว่าเย้วันนี้ช่างทาสีข้างในแล้วนะคะข้างนอกก็ทาแล้วรอบที่2แล้วนะคะสวยงามเรารอแค่ประตูหน้าต่างที่จะมาส่งให้เราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างบนคือเราเริ่มปูแผ่นพื้นของเทอเรสให้ทุกคนขึ้นไปชมวิวข้างบนกันแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะครัวของเราด้านหน้าเริ่มทาสีแล้วและด้านในก็ทาสีแล้วนะคะคือก็เกือบจะ 100% แล้วนะคะตอนนี้เรารอประตูหน้าต่างมาติดตั้งเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเทอเรสให้ทุกคนเดินขึ้นไปชมวิวตอนนี้ท่านก็ปูแผ่นพื้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำคันกั้นตกแล้วก็จะตามมาด้วยบันไดเป็นทางขึ้นให้กับทุกคนได้ขึ้นไปชมวิวกันเสร็จแล้วไว้ทุกคนมาเจิมครัวนาไทยกันนะคะทานข้าวค่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันกินใช่กันเลยทั้งหนึ่งไก่ทั้งต้มไข่ไงเป็น DVD ที่ขนมาจากบ้านนิมิตใหม่เนาะจริงๆเดิมทีตอนแรกนู่นข้างหลังนู่นเราให้ทุกคนมองทะลุกระจกไปแล้วมันจะเป็นช่องลมเราจะโชว์ช่องลมสวยๆและแค่มันก็ได้อยู่แต่ว่าพอด้านหลังคาเฟ่เรามีของจำนวนเยอะใช่ไหมคะมันทำให้เราวางของไม่เป็นระเบียบมันก็ไม่ค่อยสวยทีนี้เราก็เลยหาเซตตรงนี้ขึ้นมาว่าอยากเป็นชั้นวางหนังสือเพราะว่าอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วนี่หลายโพดรุ่นบ้านอะก็เลยขนมากสวยแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าทุกคนมาก็จะได้มาถ่ายรูปกันมุมนี้สวยๆเออขอบคุณผู้จัดที่ปีมาสักผู้จัดเป็นผู้จัดละครเลยผู้จัดหนังสือเมื่อกี้หนูเอาลงแบบเห็นเป็นเกงขาดไปอ่ะเยอะอะไรอ๋อโอ้ยตั้งใจหรอตั้งใจทำไมสวยแล้วสวยมากเลยข้างบนมันไม่ใช่แค่มาอ่านหนังสือเด้มานั่ง
ามาถ่ายรูปคือคนสามารถอ่านได้และนี่คือเป็นหนังสือของไก่ทั้งหมดเลยอย่างจ้าบ่ะต้องจับหนังสืออ่านแล้วแหละเล่มนี้เลยเนี่ยฮะคำพีเจ้าของธุรกิจเจออะไรต้องนี่ไอ้นี่โอ้จริงๆแล้วเป็นหนังสือที่ที่ก๊อฟให้มาที่ก๊อฟเบญจพลเพื่อนรู้ว่าเราทำธุรกิจเพื่อนก็หาหนังสือมาเป็นตักถามว่าอ่านได้ยังพี่ก๊อฟขอโทษนะยังอ่านไม่ถึงไหนเลยไปจ้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นาไทยนะคะจะพาไปชมว่าครัวนาไทยของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นยังไงถ้ามาตรงนี้นะคะทุกคนจะได้ขึ้นไปชมวิวเราจะมีเทอร์เรสข้างบนนะคะเช่นค่ะตากล้องย่างไหลป่ะจ้าอุ้ยเช็คอินเพิ่มนะคะสวยอ่ะหันไปได้รอบทิศเลยเนี่ยมุมนี้ก็สวยจะเห็นเสาฝั่งนี้เนาะยอดสุดยอดระเบียงเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจิมครัวด้วยกันนะคะซึ่งพรุ่งนี้วันที่22และ23เนี่ยทุกคนสามารถมาได้แต่ว่าในครัวของเราอาจจะยังไม่ 100% แต่ว่าสามารถที่จะทำเมนูพิเศษเพื่อต้อนรับทุกคนได้แน่นอนตามที่เราโพสต์ไปเลยนะคะจะเป็นก๋วยจั๊บอุบลซึ่งแต่กับพี่อ้วนจังหวัดอุบลอยู่แล้วนะคะก็เรียกเอาเป็นเมนูแบบข้างบ้านเกิดนะคะมาเป็นการเบิกเกลือครัวนาไทยของเฮานะคะมาเจอพี่น้องเด้อมื้อนี้พบกันนะคะอยู่นาไทยนาตาจังหวัดนครนายกค่ะไปจ้าอีสานมินิมอลตัวนี้เป็นมินิมอลแบบญี่ปุ่นนี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตกของอุปกรณ์การตกแต่งบางอย่างนะคะจะมีความเป็นอีสานนิดๆนะคะเขาก็เลยประกาศเอ่ยว่ามินิมอลทั้งหมดนี่อันนี้จะเป็นส่วนของครัวเราเลือกทำโทนสีสว่างนะคะวงกบเราก็ใช้สีนี้เราอยากได้ความอบอุ่นดูสว่างสะอาดสะอาดน่ารักน่ารักซึ่งอุปกรณ์ครัวของดีเจี๊ยบมากเลยโอ้มันต้องเปิดเครื่องเนาะไฟใหญ่เนาะไฟใหญ่เดี๋ยวเราจะติดพัดลมดูดอากาศแล้วมันจะมีเครื่องสำหรับดูดกลิ่นแต่ว่าเดี๋ยวเราเทสก่อนว่ากลิ่นมันจะแรงขนาดไหนถ้าไม่แรงก็อาจจะติดแค่พัดลมดูดอากาศอย่างเดียว
ความยาว8เมตรนะคะแต่ความกว้างเราได้แค่2.50 เมตรพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดนี่ก็จะเป็นส่วนของลูกค้ามานั่งทานข้าวในห้องนี้นะคะเสร็จแล้วห้องนี้ไม่ต้องรับคนแบบน่ารักไม่ได้ข้าวสั่งนี่มันยาวนี่หว่าเราสั่งโต๊ะแค่ชุดเดียวเองพี่จะเพิ่มอีกหลักเป็น2ไหมเพิ่มเขาหน่อยแล้วตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เราตัดมาจากนู้นเราสั่งมา2อันใช่ไหมอันนั้นจะตัดมาอันนี้จะแบบอันนี้ก็ใส่ขาดูกระแนนอ๋อแต่สองอันจะพอแล้วทานอันนี้จะทานหน้าเดียวเลยสองจบแล้วได้ได้สองยังเหม็นสีเลยจบไปเลยจบไปเลยได้ไหมพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินทานมาเจอค่ะมือมาเจอเมนูแรกของเราจะเป็นข่วยซับบนโดยคนร้อยเอ็ดโดยคนร้อยเอ็ดงงมั้ยตอนนี้มันไม่ต้องเปิดไฟมันก็สว่างเลยนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเมื่อมันจะถึงไหมงงถ้าลงจะเพิ่มหรอหนูน้อยไปไหมรู้สึกน้อยไปไหม